วันนี้เรามาดูเทสคาปานะคาปาเราจะเทสระหว่างคาปาใหม่กับคาปาเก่าคาปาใหม่คือที่มันทำผลิตขึ้นมาใหม่จะเป็นของกิฟสันบับเบิ้ลบีกิฟสันหรือว่าจะเป็นพวกนี้ที่มันอยู่ในเฟนเดอร์ต่างๆหรือว่าเซรามิกตัวนี้ที่มันอยู่ในกิฟสัน335นะพวกกิฟสันเป็นพิษ335แล้วก็ SG ตัวนี้ผมรู้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันอยู่ในกิฟสันที่มันใหม่อ่ะเป็นตัวใหม่นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นของเก่าของยุคแบบ60ของเก่าอะไรนี่คือบับเบิ้ลบีตัวนี้จะเป็นตัวมันจะเล็กกว่านะเพราะว่ามันตัวค่าโวลต์มันน้อยกว่าแล้วก็ค่าไมโครโฟบัตมันจะน้อยกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันจะจริงๆเนี่ยตรงนี้ค่ามันจะเป็น0.01แต่ว่าเวลาคาปามันเก่ามันจะเพี้ยนมากขึ้นมันจะกลายเป็น0.02แต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นจุดตามเนี้ยคือ0.022เลยนะฮะพวกนี้ก็คือเนี่ยก็เซรามิกที่เป็นรุ่นเก่าเทียบรุ่นใหม่ตัวรุ่นใหม่นี่แบบเหมือนกับว่าทารกเลยนะตรงนี้ตัวเหมือนพ่อมันเลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นของเก่าแล้วเริ่มจากของใหม่คือผมพยายามจะทำให้ดูว่ามันโดยรวมมันต่างยังไงของเก่าของใหม่นะฮะเราลองที่บัฟเฟนบีเลยของกิฟสันเลยนะก็คือเราจ้ำทำจ้ำนะทำจ้ำจากตรงนี้เพื่อให้เราแบบเปลี่ยนง่ายๆจ้ำจากแต่ปั๊มจากกีตาร์อ่ะเริ่มง่ายๆคอร์ดนี้ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีเลยเสียงดีกว่าพวกที่รุ่นธรรมดาที่เขาไม่ได้ขายแยกแน่นอนเสียงก็คือตามสไตล์ของอันนี้เขาเรียกว่าเป็น paper in oil paper in oil คือเสียงที่เป็นหนาแล้วก็นุ่มมีความนุ่มมีความหนามีความแบบมีเนื้อมีมวลนะฮะมีมวลเยอะอ่ะทีนี้เรามาฟัง Bubble B ที่เป็นตัววินเทจบ้างนะฮะว่ามันเป็นยังไงต่างกันยังไงคือคาปาที่เก่าคาปาตัวเนี้ยมันจะมีเสียงวนฮาร์โมนิกมันเหมือนเวลาเราดีกีตาร์โป่งแล้วมันมีซาวโฮอ่ะเวลาเราเล่นเวลาเขย่าสายพวกลายแบบนี่ผมเปิดโทนสุดนะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องโทนเลยนะโทนคือโทนเปิดสุดมันจะมีหางแล้วเราเปลี่ยนกับอันตัวใหม่หรือเล่นลายเดิมเสียงที่งงมันไม่ค่อยมีคือเสียงมันจะหนากว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าค่ามันเยอะกว่าแล้วก็โวลต์มันเยอะกว่านะมันก็เลยฟังดูอาจจะอ้วนกว่า
แต่ว่าเสียงที่เป็นฮาร์โมนิกเนี่ยไม่มีเลยน้อยมากอันนี้เรามาดูทีนี้เราผมจะพยายามแยกให้เห็นว่าคาปาใหม่นะมันจะคล้ายๆกันก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยมีฮาร์โมนิกอะเสียงเซียนจะเยอะเสียงเซียนมันจะเยอะมากมันจะเซียนหมายความว่าเสียงมันจะมีขอบเสียงที่แบบเสียงแหลมเสียงอะไรที่มันไม่ฟังแล้วไม่มันฟังชัดอะมันจะชัดมากๆอะมันจะกลายเป็นขอบเนี่ยพอใส่คาปาตัวนี้ปุ๊บมันจะใกล้เคียงเฟนเดอร์มากขึ้นเลยเพราะเฟนเดอร์เขาจะใช้พวกเนี้ยพวกไมล่าพวกอะไรพวกเนี้ยพวกฟิล์มพวกไมล่าถ้าผมไปเร็วๆแล้วกันลองตัวใหม่ไปเรื่อยๆให้ฟังรู้มันจะคล้ายๆกันคือมันจะมีเสียงขอบเสียงเซียนเยอะแต่คลิปมันจะยาวไปเซรามิกตัวเก่าดูเสียงอะไรที่มันเป็นฮาร์โมนิกเยอะมากนะเสียงก็ใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองมานี่เราจะลองไล่เทสตัวเก่าคาปาเก่าให้เห็นดูว่าทุกตัวมันจะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันก็จริงแต่มันจะมีฮาร์โมนิกหมดเลยในขณะที่คาปาใหม่ไม่สามารถมีนะไม่ให้ไม่ได้มาที่นี่อยู่ในพวก335นะกิบสันลำห้าเสียงว่าพอเราเปลี่ยนคาปาเป็นที่สเปคตามนั้นนะมันก็จะเปลี่ยนคล้ายๆเลยเสียงก็จะใหญ่แล้วก็แบบโปร่งหนาขึ้นตามสไตล์กีตาร์ที่เขาเลือกใช้ที่เขาใส่นะทีนี้ Beauty มันก็มี2แบบนะก็คือเป็นป้ายแดงเงี้ยที่เราเห็นก็คือป้ายแดงเป็นคือป้ายแดงกับป้ายเหลืองมันก็เหมือนกันอ่ะเสียงก็คล้ายๆกันเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันแต่ว่าในเนี้ยมันจะอยู่ในกีตาร์มากคือมันพอมันอยู่ในกีตาร์ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามือกีตาร์ก็จะตามหาสีสันที่มันเหมือนกับที่เราเห็นอะไรเงี้ยจะเป็นค่าน้อยกว่าตัวเมื่อกี้นี้นะก็เลยเสียงก็เลยบางหน่อยอ่ะแล้วกลับมาลองคาปาใหม่ให้ฟังทีแล้วกันนะฮะจะเห็นว่ามันหนาแต่เสียงนะมันไม่มีฮาร์โมนิกหรือว่า
ส้นเสียงอะไรเลยมันจะมีขอบแข็งๆกระด้างกระด้างด้วยคลิปขึ้นมาก็ให้ดูเฉยๆนะว่าของใหม่ของเก่าเป็นยังไงของใหม่ก็คือมันก็จะเป็นฟิลเดียวกันคล้ายๆกันนะก็ลองใครรู้สึกได้ก็ตามนั้นนะก็ลองฟังดูครับ